ไม่ได้คิดที่มึงรู้ป่ะตาบุญลอยเลยพี่ตาลอยแบบเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้กัดกันข้างเลยเนี่ยแบบพี่น้องหยอกแรงไปว่าผมคุณชีฟูอ่ะกดผมลงหน่อยเรคคอร์ดแล้วกดผมลงหน่อยสวัสดีครับวันนี้วันที่อากาศแย่มากๆเลยนะแล้วก็การเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่สะดวกสบายเอาซะเลยให้กดผมลงหน่อยมีเทปพิเศษนะครับยังไงคะที่ในขณะที่กองถ่ายอื่นได้ยกเลิกไปหมดแล้วผมยังต้องออกมาทำงานที่กาญจนบุรีเพราะนี่เป็นอลังการจันทร์ช้างเทปปิดท้ายซีซั่นนะครับวันนี้เป็นคลิปแห่งการให้กำลังใจกันนะครับเป็นการมอบส่งต่อความสบายใจไปสู่ทุกคนนะครับวิธีการรับมือกับความยากจนทำไมไม่ใส่แมสขึ้นอีก3เดือนให้หลังนี้ทำไมไม่ใส่แมสอะครับโอเคบอกว่าอีก3เดือนแล้วใช่โอเค3เดือนมันยังต่ำเราจะเริ่มไปทีละภาคส่วนดีกว่านะครับเราเริ่มที่มาร์เก็ตติ้งก่อนพี่เมย์ครับพี่เมย์ครับทิศทางของลูกค้าใน 3-4 เดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ได้อะค่ะตอนนี้พูดได้ครับพูดได้ครับทิศทางของการจับจ่ายทางเข้าของเงินตราเป็นยังไงบ้างครับนิ่งไม่ใช่คำว่านิ่งอย่างเดียวนะครับน้ำเสียงของเธอก็นิ่งตามลูกค้าไปด้วยไปกันต่อในแผนกถัดไปนะครับก็จะเป็นทีม produce พี่ปายครับพี่ปายครับทิศทางการทำงานเช่นการดีลสถานที่ต่างๆนักแสดงเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวคุณต้องถ่ายวีด้วยกันนี่ไอวีพี่ก่อนตอนนี้จะได้ถ่ายไหมถ่ายได้แต่ว่าไม่มีใครมาเล่นเอาจริงๆป้าขนาดเลยค่ะแคมเทปนี้ยังเหงาเลยเหมือนเดิมไม่เหงาไม่เหงาเราจะส่งต่อความรู้ในการดูแลตัวเองให้ผ่านความจนไปได้นะครับไปถึงคนที่ไม่มีเงินเดือนนะครับไปที่ฟรีแลนซ์นี่คือฟรีแลนซ์ที่งานเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆที่ผมรู้จักมาเลยนะน้องเคนะครับเคครับได้เปลี่ยนเลนส์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานเพิ่งโทรมายกเลิกกองพี่เพื่อนครับพี่เพื่อนครับการประสานงานช่วงนี้มีผลไหมครับมีผลไหมแผ่วเบามากแผ่วเบาจะมีคำว่าเงียบเอ้ยคำว่านิ่งมีคำว่าแผ่วเบาออกมาน่าจะมีฝ่ายภาพแล้วนะครับก็ต้องมีฝ่ายเสียงน้องออยครับน้องออยครับงานจ้างเป็นยังไงบ้างครับเดือนนี้โอ้ยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ดิน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 เลยครับหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วมันไม่เห็นด้วยนี่ acting สูงเห็นเลยครับเนี่ยอดีมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เลขาแคมเนี่ยแคมเทปพิเศษเทปพิเศษนี่ได้ครับเป็นเทปที่ให้ความรู้เข้าใจกับคนดูออกมาเถอะมันมืดเป็นการผ่านความยากจนไปด้วยกันคือการแคนเซิลงานเนี่ยไม่มีผลกับอาร์มเลยนะครับแล้วก็คือการแต่งกายเขาวันนี้เนี่ยคือยกระดับขึ้นไปเทปที่แล้วใส่แค่นี้เทปนี้เนี่ยป้องกันการกระเด็นเข้าสู่ดวงตาพี่ว่าขยับเลยมีวิธีการแบ่งจ่ายรายเดือนในตัวเองยังไงที่สามารถเดือนนึงรับงานเดียวก็อยู่ได้ได้เลยได้ทำงานเดียวปกติคุณไม่ค่อยรับงานอยู่แล้วอาศัยของออฟฟิศแหละจะไปแต่โควต้าความสนิทกันถึงจะไปงานจ้างราคาแพงเขาปฏิเสธใช้ความสนิทหล่อเลี้ยงเราเลี้ยงชีวิตไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องจริงมาพูดกันตอนที่ต้องไปตรวจเช็คโรคที่โรงพยาบาลเนี่ยขั้นตอนมันยากไหมยากแพงไหมแพงแต่ยังไงก็ต้องไปตรวจนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยมันจำเป็นโควิดมีผลอะไรกับอาชีพการร้องเพลงไหมพี่ว่ามีฮะตอนนี้ก็มีเพลงหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่งมาอาทิเช่นอะไรนะครับฉันมันก็แค่คนโควิดถูกแล้วฉันโควิดประมาณนี้รักเหมือนโควิดที่คืนที่เรามันได้หลายเพลงได้รีวิวจินตนาการพี่ตู่ภพธรนี่ลงเป็นตารางงานเป็นรูปติดเกาะแล้วอ๋อศูนย์เงี้ยก็อยู่มีเวลาอยู่กับลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะรอถามผู้ชายคนหนึ่งดีกว่าที่เขาไม่เครียดเลยตั๊กบริบูรณ์ว่าปรับตัวยังไงแล้วมีลูกด้วยมีภรรยาแล้วทำไมวันนี้เราถึงไม่ต้องมาออกทำไมถึงต้องออกกองเอาเนี่ยเพราะลูกเขายกหมดเราดิวสถานที่ไปแล้วสภาเขาจะเก็บอ่ะเออไม่รู้เลยอ่ะครับถ่ายจุลิกข้าวด้วยสมุกปิ้งจริงอะไรครับก็คือในเลขาแคมป์อ๋อเหรอคุณจ๋าสนใจการไล่เชื้อโรคที่บ้านพี่มั้ยอ๋อสนใจใช่ไหมครับผมใช้วิธีป่ะเดี๋ยวผมต้องขอใส่นะครับทักทายกันหน่อยครับอยู่ทำไมสวัสดีครับครับสวัสดีที่บ้านพี่นี่ใช้วิธีการให้ภรรยาด่าเชื้อโรคด่าเชื้อโรคด่าเชื้อโรคแล้วก็หายไปเลยเหรอหายไปเลยอยู่กับเมียทั้งมาเนี่ย
13ปีครับมันไม่เคยเหนื่อยมันไม่เคยอายสักแอะหนึ่งเลยมีแต่เราเนี่ยเดี๋ยวเจ็บๆปวดๆแอะๆพี่ก็เลยมีความคิดว่าเวลาโควิดต้องทำอะไรเหนื่อยพี่ไม่ได้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 ด่าอย่างเดียวด่าเชื้อโรคด่าเชื้อโรคกระเจิงเลยด่ายันพี่ด่ายันพี่ด้วยคือเทปนี้เนี่ยมันเทปพิเศษอ่ะคือผมจะมอบความรู้ความเข้าใจให้กับคนอ่ะคือวิธีการปรับตัวให้ชินกับความยากจนในช่วงนี้ครับเราควรจะต้องบริหารชีวิตยังไงเดือนนี้งานเป็นไงบ้างงานบริหารชีวิตเลยนะคืออยากจะบอกกับน้องๆนะฮะน้องๆวงการบันเทิงเราเองเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ย10ปีเต็มครับนะฮะคือเราเองก็ผ่านมาทุกยุคไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมเอ่ยเศรษฐกิจไม่ดีเอ่ยคือบอกเลยว่าสิ่งนี้ทำอะไรผมไม่ได้ในวงการบันเทิงถ้าเกิดเป็นดาราคนอื่นอ่ะว่าก็บ่นแหละบ่นบ่นรถบ่นแล้วว่ามีงานเลื่อนคอนเสิร์ตเลื่อนของผมไม่เคยบ่นเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยจะมีงานกันเราเลยคิดว่าสิ่งนี้ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆอันนี้คือมุมคือสิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินแล้วครับเช่นเราเองก็ควรจะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยววันข้างหน้ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวก่อนน้องว่านบอกว่ามีโครงการที่จะแต่งงานด้วยอยากจะแต่งงานมึงคิดดีๆได้ทำไมงานพี่ผมเลือกไปร้องเพลงให้ไม่รู้คือรักกันแบบนี้ได้แต่พอมันเป็นแบบจดทะเบียนสมรสขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงมันจะหนักเลยนะเมาสรุปเอาแล้วเมียพี่ก่อนจะแต่งงานเนี่ยคบกันมาประมาณ5ปีไม่เคยมาขึงไม่เคยมาหวงคุณคือคุณจะกลับบ้านดึกดื่นเท่าไหร่โอเคเอ้ยจริงๆว่าจริงแต่พี่ตั้งก็ยังออกไปไหนมาไหนเดินเดินได้นี่ที่รู้ได้แต่เขาไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปคือถ่ายละครแล้วเริ่มดึกจริงๆหลายงานไม่ได้คิดที่มึงรู้ป่ะตาบุญลอยเลยพี่ตาลอยแบบเอ้ยอะไรเนี่ยหยอกไม่ได้กัดกับข้างเลยอะเนี่ยแบบพี่น้องหยอกแรงไปว่าเกือบน้องรักของผมน้องรักของผมกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวดีกว่าสั่งอะไรไปกูก็ลองพูดคำนี้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่ากินข้าวไปวันนี้อยู่กับพี่ตาแวะมากินที่ร้านนี้นะฮะร้านอะไรนะเต็กเตี๋ยวเต็กๆนะเต็กเตี๋ยวอยู่กันที่เมืองกาญนะครับผมเดี๋ยวคนตัวกินของเขาไม่จ่ายตังค์เหรอชีวิตไม่ต้องจ่ายเงินเหรอฮะชีวิตกูไม่อยู่สุขเลยวันนี้ตามสแนปกูมาเลยเนี่ยขาไม่ถึงปรับไม่ได้ยังคาดอยู่ขาไม่ตะคิวเลยบัสเอาช็อตแบบไม่เที่ยวบัสเดี๋ยวพี่ขอช็อตโดนเนี่ยที่ผมจะใต้น้ำอ๋อพี่บาสเข้าไปถ่ายงานให้พี่ตั๊กอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะใช่ใช่บาสเนี่ยนะสุดยอดมัววะเนี่ยมึงมีโดนจริงวะเนี่ยที่ไหนโดนอ่ะอยู่บนหัวเราพี่ก็มองอยู่บัสนี่คือบินหลอกอ่ะเออบาสถ่ายเลยว่าขอได้หายากผมว่าถ้าตกไปมันจะหาลำยากนะนำพี่บ่าวพี่ขอได้ไหมได้ป่ะเอาไว้ลูกพี่เล่นหน่อยได้ป่ะพี่บาสได้พี่เอาละพี่ฟิล์มมีการปรับตัวให้เข้ากับเอาไม่ฟิล์มได้เหรอสถานการณ์ยังไงบ้างครับในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวคะเรื่องส่วนตัวครับถ้าเรื่องส่วนตัวก็ดูแลตัวเองเยอะๆมีอะไรก็แอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ล้างมือเหรอครับแอลกอฮอล์ล้างปากนะคะอะไรวะล้างมือสิคะตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนแรกนะครับที่ผมเห็นพี่ฟิล์มเนี่ยไม่อยากจะรับสายจากออร์แกไนซ์และลูกค้าเลยเพราะทุกสายที่โทรเข้ามานะครับเป็นการบอกเลิกรับแต่ตอนนี้ฟิล์มรับรายการเยอะมากเลยค่ะอ๋อฮะต่อคืออย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านไปทำอะไรต่อมีอะไรนะครับซึ่งจะทำให้เงียบเหงาจริงๆเลยได้คุยกับร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านนะบอกว่าผักบุ้งเหลือเยอะมากเลยหรือบะหมี่เกี๊ยวขายออกได้10กว่าชามเองต่อวันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีภารกิจในการเดินไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควไปนะครับไปตามหาไส้อั่วที่อร่อยที่สุดในกาญจนบุรีคือหลายคนจะคิดว่าไส้อั่วมันต้องเชียงใหม่นะครับเชียงรายเมืองรายเท่านั้นจริงๆใช่ไส้อั่วที่เมืองกาญเนี่ยจะมีเครื่องเทศที่คล้ายๆห่อหมกรสชาติประมาณนั้นแล้วก็มีใส่วุ้นเส้นหรือไม่ใส่ก็ตามเดี๋ยวผมลองเดินไปดูแต่จริงๆเขาจะขายแถวขึ้นน้ำตกไปหน่อยขึ้นเขาหน่อยอันนี้น่าจะมีเป็นศูนย์รวมของฝากน่าจะมีแต่ก็จะเห็นนะครับว่าประชากรบางท่านก็
ยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่ก็ต้องล้างมือบ่อยสักหน่อยแต่ก็อย่าลืมนะครับจริงก็ควรจะใส่แมสหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะครับพี่รู้ไหมคะว่าเทปเลยค่ะแคมเทปเนี้ยดูจริงจังมากเลยนะดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยดูแลคนอื่นไม่ฟังช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ต้องจริงจังอยู่แล้วครับแล้วมันจะมาพูดเล่นๆกันเรายากมากเลยมันจะงดช่วงคนทุกที่นะครับใช่ใช่มีความเสี่ยงต่องดนะคะสารคัดหลั่งต่างๆก็คนทุกที่จะงดไปนะครับแต่ว่าพี่อ่ะปฏิเสธคนไม่เป็นไงนี่จากนครราชสีมากันเลยนะแก๊งนี้นี่ไงครับเรามีเป็นช่วงคนทุกที่แต่ว่าเป็นแบบเดินผ่านๆแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติมีคนมาขอกดหน้าให้หน่อยได้ไหมอุ้ยมันช่วงนี้อันตรายนะครับคุณพี่นี่ก็คือกองถ่ายของเรานะครับไม่นี่คือไม่กลับไปแล้วนะกลับบ้านดีกว่าโอเคเราต้องเดินดูนะครับว่ามีใช่หัวหรือไม่จัดไปสักหนึ่งบทเพลงค่ะจัดไปเลยเดินเข้าไปบอกว่ารักโอ้รอเรือชัดมากค่ะเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาโอ้ยมีสดใสจึงร้านตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักครั้งครับคุณดูผมด้วยครับชื่ออะไรกันเนี่ยเอ่ยชนสอบกันหน่อยสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดไปเลยเป็นไงครับกาญจนบุรีเนี่ยเป็นมิตรกับเราเสมอนะครับเห็นไหมว่าเทปนี้ไม่ได้ซีเรียสอย่างที่คุณคิดครับทุกคนยังมีความสุขได้เสมอ